เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ13นะโจทย์บอกว่าถ้า A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง A บวก B เท่ากับ2กำลัง4คูณ10คูณ2กำลัง4คูณ7และคอรนอของ A และ B เท่ากับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง2และแอบโซลูทของ A ลบ B มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราก็มาพิจารณาคอรนอก่อนโจบอกว่าคอรนอเท่ากับเท่านี้ถูกปะสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือจำนวน2จำนวนคูณกันอะ A คูณ B อะมันจะเท่ากับคอรนอของ A คูณ B ของ A กับ B คูณกับหอลมอของ A กับ B นั่นเองอันนี้คือที่น้องๆจะต้องรู้นะถ้าเป็น2ตัวพิจารณาแค่2ตัวเราจะได้ว่าผลคูณของตัวเลข2ตัวนั้นเนี่ยจะเท่ากับผลคูณของคอรนอของ2ตัวนั้นกับหอลมอของ2ตัวนั้นเราได้อะไรอีกเราก็จะได้ว่าคอรนอเนี่ยเท่ากับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง2ถูกปะทีนี้เราพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่า A บวก B เท่ากับ2กำลัง4คูณ7ถูกปะก็แล้วก็คอรนอเท่ากับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง2เรารู้ค่า a บวก b แต่ว่าพี่อยากรู้ว่าค่า a คูณ b เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่คือเราต้องหาสมการที่เป็น a กับ b อยู่ร่วมกันถูกไหมเพื่อที่จะเอามาแก้สมการกับสมการนี้ที่เป็น a บวก b แล้วเราก็จะได้ค่า a กับ b แล้วก็เอามาลบกันตามที่โจทย์ต้องการถูกไหมแสดงว่าเราอันนี้มีสมการที่1แล้วแต่เรายังไม่มีสมการที่2เราต้องหาอีกสมการนึงการที่โจทย์บอกว่าคอรนอเท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง2แล้วก็ a บวก b เท่ากับ2กำลัง4คูณ7เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถหาหอลมอได้ถูกไหมโดยหอลมอเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่หารทั้ง a ทั้ง b ลงตัวแสดงว่ามันจะต้องหารผลบวกของ a กับ b ลงตัวถูกปะก็คือหอลมอเนี่ยจะต้องหารทั้ง a ลงตัวแล้วก็หาร b ลงตัวถูกไหมตามสูตรของหอลมอดังนั้นหอลมอของ A กับ B เนี่ยก็จะต้องหาร A บวก B ลงตัวด้วยถูกปะเพราะว่าในเมื่อ A หารลงตัว B หารลงตัวดังนั้นถ้าเอา A มาบวกกับ B หอลมอของมันเนี่ยก็จะต้องหาร A บวก B ลงตัวด้วยถูกไหมดังนั้นพี่ก็จะหาหอลมอของมันเนี่ยจาก A บวก B กับคอรนอเพราะว่ามันจะต้องหารทั้ง2จำนวนนี้ลงตัวถูกไหมก็จะได้ว่าหอลมอของ A กับ B เนี่ยมันจะเท่ากับหอลมอของ2กำลัง4คูณ7กับ3กำลัง2คูณ7กำลัง2เพราะว่าอะไรเพราะว่าหอลมอเนี่ยมันต้องหาร A กับ B ลงตัวถ้าหาร A และ B ลงตัวมันก็จะต้องหาร A บวก B ลงตัวด้วยถูกปะซึ่งเขากำหนดมาให้ว่า A บวก B เนี่ยมันคือ2กำลัง4คูณกับ7แล้วกำหนดมาว่าคอรนอเนี่ยเท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง2แสดงว่าหอลมอเนี่ยจะต้องหารทั้ง2จำนวนนี้ลงตัวเราก็เลยหาหอลมอจาก2จำนวนนี้เลยก็จะได้ว่าตัวที่ซ้ำกันเพียงตัวเดียวก็คือ7ถูกปะดังนั้นเราก็จะได้ว่าหอลมอของ A กับ B เนี่ยก็คือ7นั่นเองพอเราได้แล้วว่าหอลมอของ A กับ B ก็คือ7ถูกปะเราได้หอลมอเท่ากับ7จำที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ได้ปะว่าผลคูณของตัวเลข2ตัวจะเท่ากับคอรนอของตัวเลข2ตัวนั้นคูณกับหอลมอของตัวเลข2ตัวนั้นดังนั้นเราก็จะได้ว่า A คูณกับ B เนี่ยก็จะเท่ากับคอรนอคูณกับหอลมอถูกปะหารร่วมมากก็จะกลายเป็นคอรนอก็คือโจทย์กำหนดมาให้ถูกไหมคือ3กำลัง2คูณ7กำลัง2กับหอลมอที่เราหาได้ก็คือ7ถูกปะก็จะกลายเป็น
มีค่าเท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง3นี่ไงคือเราได้สมการมา2สมการแล้วถูกปะคือ AB เท่ากับ A คูณ B เท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง3กับ A บวก B เท่ากับ2กำลัง4คูณ7ทีนี้โจทย์ถามว่า absolute ของ A ลบ B มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมโดยเรารู้ว่า A บวก B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A บวก B มีค่าเท่ากับ2กำลัง4คูณ7แล้วก็ AB มีค่าเท่ากับ3กำลัง2ถูกป่ะ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง3เราก็แก้สมการหาค่าพี่จะทำยังไงพี่จะทำโดยการจับอันนี้ยกกำลัง2กลายเป็น A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2กำลัง4คูณ7กำลัง2คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายออกมากลายเป็น A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2เท่ากับ2กำลัง8คูณกับ7กำลัง2ถูกปะแค่กระจายแล้วก็เอาเลขฉีกกำลังคูณเข้าไปจากนั้นเรารู้ AB ถูกไหมพี่ต้องการที่จะรู้ว่า absolute ของ A ลบ B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นพี่ก็จะจัดรูปก้อนนี้เนี่ยให้มันกลายเป็น A ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2พี่จะทำให้สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นa ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเราก็ค่อยถอดรูทฝั่งนี้ถูกไหมดังนั้นอันนี้มันเป็นบวก4บวก2 ab อยู่พี่ต้องการทำให้มันเป็นกำลัง2ของ a ลบ b ซึ่งการกระจายของ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยคือ a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2ถูกไหมแสดงว่าอันนี้มันเป็นบวก2 ab อยู่พี่ต้องการให้มันเป็นลบ2 ab ดังนั้นพี่ก็จะคูณ4สมการนี้กลายเป็น 4ab เท่ากับ4คูณกับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง3แล้วพี่จะเอาสมการนี้ลบกับสมการนี้มันก็จะกลายเป็น2ลบ4ถูกปะกลายเป็นลบ 2ab นั่นเองก็จะได้ว่า a กำลัง2ลบ 2ab เดี๋ยวพี่เขียนให้ก็ได้บวก b กำลัง2เนี่ยเราก็เอามาลบกับ 4abก็จะเท่ากับ2กำลัง8คูณ7กำลัง2ลบกับ4คูณกับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง3ก็จะกลายเป็น a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2เท่ากับ2กำลัง8คูณ7กำลัง2ลบกับ4คูณกับ3กำลัง2คูณกับ7กำลัง3ถูกไหมจากนั้นเราก็จะดึงตัวร่วมของฝั่งนี้ก่อนก็จะได้ว่าเป็นพี่ดึงอะไรบ้างดึง2กำลัง2ออกมาแล้วก็ดึง7กำลัง2ออกมากลายเป็น2กำลัง6ถูกปะลบกับอันนี้2กำลัง2หายไปก็จะกลายเป็นลบกับ3กำลัง2คูณ7ถูกไหมก็จะกลายเป็น2กำลัง2คูณกับ7กำลัง2คูณกับ2กำลัง6ก็คือ64ลบกับ3คูณ2ก็คือ9ถูกปะไอ้3กำลัง2ก็คือ9คูณ7ก็จะเท่ากับ2กำลัง2คูณ7กำลัง2คูณกับ64ลบ63 9คูณ7เท่ากับ63ถูกไหมกลายเป็นเหลือแค่1ถูกปะก็จะกลายเป็น2กำลัง2คูณ7กำลัง2นั่นเองซึ่ง a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2อ่ะจัดรูปให้มันเป็นอยู่กำลัง2ก็คือ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมจากนั้นพี่ก็ถอดกำลัง2ออกกลายเป็น absolute ของ a ลบ b มีค่าเท่ากับถอดกำลัง2ออกก็คือกลายเหลือเป็นแค่2คูณ7ก็เท่ากับ14นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ14ตรงกับช้อยข้ออะไรเอ่ย14ก็ตรงกับช้อยข้อ3เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3อีกทีนึงนะโจทย์เนี่ยให้ a บวก b มาถูกปะกับคลน.ซึ่งหลม.เนี่ยมันต้องหารทั้ง a ลงตัวแล้วก็หารทั้ง b ลงตัวดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องหารผลบวกของ aกับ b ลงตัวถูกปะแสดงว่าหอลมอต้องหาร a บวก b ลงตัวแล้วก็หารคลนลงตัวถูกไหมดังนั้นพี่ก็จะหาหอลมอของ a กับ b
จากหอละมจากหอละมของ2กำลัง4คูณ7กับ3กำลัง2คูณ7กำลัง2นั่นเองก็จะได้ว่าหอละมเนี่ยของ A กับ B ก็คือ7แล้วจากที่พี่เคยบอกไปก็คือผลคูณของตัวเลข2ตัวเนี่ยจะเท่ากับหอละมคูณกับคอลนอของตัวเลข2จำนวนนั้นดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าพี่ก็เอาคอลนอกับหอละมเนี่ยมาคูณกันก็จะได้ว่า AB เนี่ยมีค่าเท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง3สิ่งที่เราต้องการหาก็คือ A-B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกปะดังนั้นก็จะได้ว่าเราจะหาจากสมการแรกก็คือa บวก b เท่ากับ2กำลัง4คูณ7กับสมการที่2คือ ab a คูณ b เท่ากับ3กำลัง2คูณ7กำลัง3พี่ยกกำลัง2สมการแรกแล้วก็ถอดกระจายออกมาจะได้เป็น a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2แต่พี่ต้องการจัดรูปให้มันกลายเป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งมันการกระจายออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ2 ab ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีบวก2 ab อยู่ดังนั้นพี่ก็จะลบ4 abเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นลบ 2ab จากนั้นก็จะได้ว่ากลายเป็น a กำลัง2ลบ 2ab ลบ b กำลัง2ถูกปะแล้วก็ลบกัน2สมการจัดรูปก็จะกลายเป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2กำลัง2คูณ7กำลัง2ถอดกำลัง2ออกกลายเป็น absolute ของ a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ2คูณ7ก็เท่ากับ14นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ14ตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ